สวัสดีครับอร่อยเลิศกับภูรีดในวันนี้พามาที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์แห่งนี้ครับอีกครั้งกับร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นๆที่ส่งตรงจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำนานความอร่อยกว่า12ปีรับประกันความสดจากทะเลเพราะมีตู้โชว์ให้เห็นกันชัดๆอย่างปลาหมึกกล้วยว่ายน้ำที่เดียวในประเทศไทยปลาหมอทะเลเป็นๆตัวใหญ่ยักษ์น้ำหนักกว่า50กิโลกรัมปลาดุกทะเลเป็นๆที่หารับประทานสดๆยากครับมาเจอกับสูตรอาหารที่สืบทอดจากรุ่นคุณแม่ของเฮียไก่ที่สำคัญเครื่องแกงใต้รสจัดจ้านที่ส่งตรงจากภาคใต้เช่นกันความอร่อยความสดการันตีว่าฟินเหมือนรับประทานบนเรือประมงเลยล่ะครับไม่รอช้าแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณรีไปพันไปเฮียไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์กันเลยครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านคุณเอกชัยโพธิ์สาลีเฮียไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียไก่คะวันนี้เรากลับมาการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งที่เป็นอาหารทะเลสดๆมาจากทะเลอะไรบ้างคะเมนูแรกนะครับปลาหมอทะเลผัดฉ่าคัดสรรปลาหมอทะเลตัว 40-50 กิโลโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นเป็นเนื้อจะนุ่มนะฮะไม่เหนียวนะหรือจะทำเป็นหม้อไฟถ้าชอบทานสไตล์ไหนสั่งได้เลยฮะผมจัดให้เต็มที่ครับเมนูต่อไปปลาดุกทะเลผัดพริกแกงใต้ใช้ปลาดุกเป็นๆนะฮะจากธรรมชาติตัวประมาณกิโลกว่าผัดกับพริกแกงใต้เนื้อจะหวานนุ่มหนึบๆจะไม่มีกลิ่นคาวครับเมนูที่3ยังเป็นๆกันอยู่ปูนิ่มเป็นๆทอดกระเทียมนะฮะปูนิ่มเป็นเนี่ยหาทานที่ไหนไม่ได้ครับผมการันตีครับถ้าจะทานปูนที่เป็นฮะร้านเฮียไก่ครับไม่ผิดหวังครับไปเมนูที่4จ้ะกุ้งตะกร้าลวกครับเป็นกุ้งเป็นจากธรรมชาตินะฮะรสชาติของกุ้งจะเด้งหนุบแล้วก็หวานในตัวมันเองโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยครับอีกหนึ่งเมนูที่คราวที่แล้วเราการันตีความอร่อยกันไว้หมึกทริโอนั่นเองค่ะความสดอยู่ที่ปลาหมึกย่างว่ายน้ำอยู่ปลาหมึกเป็นฮะมีที่เดียวในประเทศไทยมีปลาหมึกซาซิมินะครับ2ก็คือปลาหมึกแดดเดียวเอาปลาหมึกเป็นที่เราตักบนหลังคาเรือสุดท้ายก็คือปลาหมึกยำเป็นปลาหมึกยำว่ายน้ำรสแซ่บนะฮะแมงดาทะเลนะฮะผมเน้นความสดเน้นความอร่อยอย่างแรงเหมือนคำคนใต้ก็ชอบนั่นก็คือใช้มะม่วงเบาทางภาคใต้มายำรับรองรสชาติแซ่บถึงใจกับลูกค้าคนกรุงเทพแน่นอนครับนี่แหละค่ะวันนี้หลีจึงต้องกลับมาการันตีปลาหมอทะเลผัดฉ่าปลาดุกทะเลผัดเครื่องแกงใต้ที่เฮียไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์ยังคงให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ร้านอยู่ภายในโครงการสวนดอกลำเจียกติดกับโฮมโปรราชพฤกษ์ก่อนถึงวงเวียนพระราม5ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้นะคะปลาดุกทะเลผัดเครื่องแกงใต้กับร้านเฮียไก่ซีฟู้ดราชพฤกษ์ค่ะเครื่องแกงใต้พัดแล้วมาปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาตามด้วยปลาดุกทะเลใส่ใบมะกรูดลงไปพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงซอยใบโหระพาพัดคลุกเคล้าทั้งหมดเราก็จะได้ปลาดุกทะเลผัดเครื่องแกงใต้ที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณลีคารี่เมชื้อ